สอนหลายอย่างเลยนะคะที่นำมาให้นักเรียนเรียนเนี่ยมีกี่บทเองลองดูสิคะมีทั้งหมดกี่บทในหนังสือเรียนของเราอ่ะมีกี่บทคะลองนับสิกี่บทไม่ใช่เรื่องที่เราจะเรียนน่ะมีกี่บทไปดูอะไรที่สารบัญเรากำลังอยู่ในเรื่องของอะไรมีกี่บทคะดูเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเริ่มที่บทอะไรเนี่ยฮะเริ่มที่ไหนคะเริ่มที่บทที่อ่านว่าอะไรดูตรงบทเรียนยังดูไม่เป็นเลยบทเรียนของนักเรียนเนี่ยมันเริ่มที่บทว่าอะไรฮะเริ่มที่บทว่าอะไรคะเริ่มที่คงโลกกนิดไม่เป็นไรดูไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะในเนื้อเรื่องนี้ก็จะสอนเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหานะคะที่อยู่ภายในหนังสือเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสาระที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบอกไปแล้วด้วยในเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรคะโครงโครงโลกกนิษฐ์นะคะโครงโลกกนิษฐ์นะโครงโลกกนิษฐ์นี่คือสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะคำนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีคำอยู่3คำมีคำว่าโครงใช่ไหมคะมีคำว่าโลกใช่ป่ะแล้วก็นิติตัวนี้ใช่ไหมพอมาอ่านรวมกันแล้วอ่านว่าเราอ่านตัวนี้ว่าโลกกนิษฐ์นะคะเราอ่านว่าโลกกนิษฐ์ถามว่าโลกกนิษฐ์แปลว่าอะไรมีคำว่าโครงมีคำว่าโลกมีคำว่านิติในที่นี้หมายถึงแบบแผนกฎหมายหรือกฎปฏิบัตินะคะเมื่อมารวมกันแล้วนะคะเป็นโลกกนิษฐ์นะคะจะแปลว่าระเบียบแบบแผนแห่งโลกมีคำว่าโลกอยู่ด้วยเพราะนั้นจะแปลว่าระเบียบแบบแผนแห่งโลกจดไปเองนะคะเพราะฉะนั้นโลกกนิษฐ์จะแปลว่าระเบียบแบบแผนแห่งโลกแสดงว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ทำไมคะเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนแห่งโลกเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราใช่ป่ะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับตัวเรานะคะหรือเป็นแบบแผนที่ให้เราทำไมยึดเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันดูอย่างบทแรกที่เมื่อกี้เนี่ยครูยกตัวอย่างมาให้เนี่ยเขาสอนไหมสอนเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวกับอะไรที่ต้องสอนเป็นแนวปฏิบัติอะไรด้วยเนี่ย
มีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนั้นคือรายละเอียดของเนื้อหาไปเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดูว่าชั่วโมงนี้เราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างชั่วโมงนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของบทนำเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสรุปประวัติโดยย่อของเรื่องให้ได้นะคะก่อนเรียนทุกครั้งเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณคดีนะคะถ้าเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีวิจักเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาประวัติโดยย่อของเรื่องก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ใครเขาแต่งมีผลงานอะไรบ้างนะคะประวัติผู้แต่งมีอะไรบ้างที่น่าสนใจที่มาของเรื่องเนี่ยมาจากไหนนะคะจุดประสงค์ในการแต่งเพื่ออะไรนะคะเราต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ก่อนทุกครั้งเวลาที่เราเรียนหลังจากนั้นเราถึงไปเรียนคำศัพท์ที่สำคัญนะคะแล้วก็ไปสรุปเนื้อเรื่องกันแล้วก็ไปสรุปคุณค่าไปสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องทุกครั้งที่เรียนวรรณคดีจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะสรุปประวัติโดยย่อนะคะเนื้อเรื่องแล้วก็คุณค่าหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคุณค่าก็มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมนะคะถ้าพูดถึงคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ก็คือศิลปะในการประพันธ์นะคะเราก็ไปดูในเรื่องของการใช้ถ้อยคำการใช้ภาษานะคะว่าเรื่องนี้เขาดีเด่นทางด้านการใช้สำนวนโวหารภาษาอย่างไรบ้างนะคะลองเปิดดูเนื้อหาของเรานะคะจะมีให้เราเรียนอยู่ประมาณ13บทด้วยกันลองนับดูครบ13บทไหมครบไหมคะครบนะทั้งหมด13บทใช่ไหมคะนะ13บทนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้างบนเครื่องหมายข้างบนของแต่ละบทจะมีตัวเลขกำกับใช่ไหมคะนะอย่างบทแรกเป็นบทที่เท่าไหร่27พอบทที่2เป็น57ถามว่าตัวเลขตัวนี้มาจากไหนทราบไหมตัวเลขเหล่านี้มาจากบทจากต้นฉบับที่เขาคัดมานะคะเขาคัดมาจากเล่มนั้นน่ะเป็นบทที่เท่าไหร่ที่เขามาให้เราอ่านเพราะว่าถ้าเราศึกษาจริงๆนะคะจากในบทประพันธ์นะคะกรมพระยาเดชาดิศรเนี่ยทรงชำระนำมาชำระใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีตั้ง593บทแต่นำมาให้เราเรียนแค่เท่าไหร่13บทเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องใส่ตัวเลขเนี่ยกำกับไว้ข้างบนน่ะว่าเป็นบทที่เท่าไหร่นะคะเข้าใจยังเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะแล้วตัวเลขที่มันอยู่ข้างบนของแต่ละบทเนี่ยมันคืออะไรนะทุกคนดูตามนะคะมีหนังสือแล้วดูตามด้วยนะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกสำหรับเราอาจจะยังดูไม่เก่งว่าประวัติโดยย่อเนี่ยเราไปดูจากตรงไหนสังเกตอย่างไรคือเราต้องอ่านทั้งหมดแล้วเราถึงจะทราบว่าเรื่องนี้ใครคือผู้แต่งเขามีผลงานการประพันธ์อะไรบ้างมีที่มายังไงนะคะแล้วจุดประสงค์ที่นำมาให้เราเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหัวข้อแรกก่อนอื่นที่จะไปเรียนทุกเรื่องที่เราจะต้องเรียนเราต้องศึกษาก่อนว่าผู้แต่งของเรื่องนั้นคือใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงโลกนิตนะคะเขาบอกว่าเป็นสุภาษิตเก่าแก่เป็นสุภาษิตโบราณเลยนะคะเป็นเรื่องที่นำมาชำระใหม่เนี่ยแล้วเอามาให้นักเรียนเรียนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผู้แต่งจะคือใครคะคืออ่านดังๆดูเป็นหรือยังคะว่าผู้แต่งเขาดูยังไงเป็นแล้วนะเรื่องนี้นะคะผู้แต่งก็คือสมเด็จนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนะคะกรมพระยาเดชาดิศรนะบอกว่าเรื่องนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่อะไรรัชกาลที่3นะคะรัชกาลที่3เนี่ยทรงประเต
ติสังขรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะราชวรมหาวิหารนะก็มีความประสงค์อยากจะให้จารึกสุภาษิตในคำสอนที่อยู่ในเรื่องนี้ลงบนแผ่นศิลานะจารึกลงบนแผ่นศิลานะคะเพื่อประดับเอาไว้ภายในวัดพระเชตุพนนั่นแหละนะคะเพื่อให้จดจำให้คนได้รู้แล้วก็เอาข้อคิดนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลนะคือใครไปใครมาเนี่ยได้ไปอ่านก็ทำไมคะนำไอ้ข้อคิดนำความดีงามจากที่จะลึกเอาไว้บนแผ่นศิลานั้นทำไมมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็พระองค์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีศรแนะนำมาชำระใหม่นะคะนะนำมาชำระให้เป็นสำนวนที่เข้าใจแล้วก็จารึกเอาไว้ที่วัดพระเชตุพนแล้วก็ในสมุดไทยบันทึกเอาไว้ในสมุดไทยอีกที่หนึ่งนะคะที่ครูบอกว่าชำระทั้งหมดเท่าไหร่นะ593บทนะคะนำมาชำระใหม่